สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะธัญชนกวัชโรไทยค่ะตอนนี้ทำธุรกิจ The Yosh อยู่ค่ะเป็นเจ้าของ Blue Voyage Thailand ค่ะเพราะว่าออมต้องเจอคนเยอะมากเพราะบางทีต้องไปดีลกับเอเจนต์ต่างประเทศนะคะมีทุกประเทศเลยออกทะเลอย่างเงี้ยค่ะเราคอนโทรลผมเราไม่ได้อยู่แล้วสมัยก่อนออมก็คือจะทำผมหน้าม้าตลอดไม่ค่อยมั่นใจในหน้าผากตัวเองเพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบหัวเธอก็เลยอยากจะทำอะไรเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเพราะว่าเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราก็จะมัดผมรวบตึงเลยโดยที่ไม่ต้องมาวอรี่ว่าแบบเฮ้ยผมม้าเราฟิวยังนะผมม้าแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เราดูน่าเชื่อถือยิ่งเราเป็นเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าแบบบุคลิกเราเป็นยังไงวิธีการพูดจาสำคัญมากพูดยังไงให้ลูกค้าเชื่อถือหรือพูดยังไงให้ลูกค้าไว้วางใจที่จะมาใช้บริการกับเราความน่าเชื่อถือสำคัญมากสิ่งที่คาดหวังคืออยากสวยขึ้นแน่นอนแล้วก็อยากมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าออมเชื่อว่าถ้าเกิดผมข้างหน้าออมแบบเหมือนหน้าผากแคบและลายผมสวยเนี่ยค่ะคือออมก็จะมั่นใจขึ้นคุณหมอก็ได้ให้คำปรึกษาว่าควรจะปลูกข้างหน้าเพิ่มนิดนึงก็ได้วาดรูปให้ดูว่าแบบชอบแบบนี้ไหมทรงนี้ไหมซึ่งออมก็ชอบค่ะคิดว่ามันน่าจะทำให้ออมสวยขึ้นก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าหลังจากดูรีวิวของ MH3 มาแล้วเนี่ยค่ะก็คือเชื่อใจคุณหมอแล้ววางใจก็คือสบายๆคุณหมอน่ารักมากเลยค่ะจากที่ปรึกษากันคราวที่แล้วแล้วก็ทีมงานพยาบาลคนก็น่ารักมากคือทำให้ออมรู้สึกว่าวางใจที่จะผ่าตัดในวันนี้ถ้าไม่ตื่นเต้นน้อยลงเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้อยู่ในความดูแลของ professionalไม่เจ็บเลยค่ะอันนี้ที่กลัวไว้ตั้งแต่แรกนี่คือแบบชิลมากสบายมากบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยเจ็บน้อยกว่าฉีดโบท็อกซ์ชอบเทคนิคของคุณพยาบาลนะคะตอนที่นอนคว่ำใช่ป่ะคะเขาจะเอาน้ำแข็งประคบจี้ก่อนแล้วก็แบบฉีดไปเลยตอนที่เรายังไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเอ๊ะนี่มันน้ำแข็งหรือมันเข็มหลับๆตื่นๆแบบฝันไป2เรื่องแล้วก็เสร็จแล้ว รู้สึกดีค่ะชอบเลยเหมือนกับกราฟที่วาดไว้นี่คือสิ่งที่ต้องการเลยตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือรอให้มันโตขึ้นให้ลองดูค่ะออมว่าอีกประมาณสัก6เดือนผมออมน่าจะยาวเดี๋ยวจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงกันว่าเปลี่ยนแปลงกันไปขนาดไหนใครที่กำลังเลือกหรือตัดสินใจอยู่ว่าจะทำปลูกผมคลินิกไหนในไทยดีหรือที่ต่างประเทศดีถ้าถามออมนะคะออมเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วออมเลือกที่นี่เพราะว่าออมมั่นใจออมดูทั้งรีวิวออมดูทั้งคนรู้จักที่เขามาทำทุกคนแฮปปี้หมดที่นี่แหละถ้าเกิดว่าใครจะมาทำผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าออมหรือคนรู้จักเนี่ยออมจะแนะนำมาที่นี่เลยประสบการณ์ที่ออมได้วันนี้มันดีจริงๆฝากคนดูติดตามออมค่ะว่าออมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนค่ะจะสวยขึ้นไหมค่ะ